ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้เป็นเนื้อวัวบดเราจะเอามาทำแฮมเบอร์กกันคุณคิดดูดิเนื้อหอมหอมจี่เสร็จปุ๊บมีซอสไข่ลูกเขยมีหอมเจียวมีไข่ดาวอุ้ยเนื้อวัววากิวนะครับบดแบบนี้เลยสังเกตดูจะมีแบบขาวๆอ่ะไม่ใช่มีใครเอาลิควิดไปแต้มนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยไม่สนผลแพ้ชนะเพราะตอนนี้เราไม่แข่งกันอีกแล้วทำไมไม่แข่งล่ะครับเพราะมีคนน้อยใจแพ้บ่อย เราไม่แข่งกันแต่เราก็จะมีโจทย์วันนี้โจทย์ของเราคืออะไรครับโจทย์ของเราวันนี้เป็นเนื้อวัวบดคุณบอกว่าเนื้อวัวบดมันพิเศษยังไงครับเนี่ยวันนี้เลยเป็นวากิวคุณเอาเนื้อวากิวมาบดเหรอเขาขายแบบเนื้อวากิวบดเลยทำไมเนื้อวากิวนี้พิเศษยังไงครับเนี่ยเป็นเนื้อวากิวที่โตในออสเตรเลียเฮลโลฮายคนนี้ชื่อว่าไม่ได้แต่อาจจะต้องได้อาจจะต้องได้มีสายพันธุ์มีสายพันธุ์เป็นพันวากิวแต่ว่าคือเขาเลี้ยงกันที่ออสเตรเลียใช่ค่ะถูกไหมฮะที่ผมได้ยินมานะเขาบอกว่าพอไปเลี้ยงที่ออสเตรเลียเนี่ยไขมันของเขาเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะไม่เยอะแต่มันเนี่ยจะอยู่ข้างในเนื้อแล้วเวลากินโอ้โหคุณกัดทุกคำอ่ะมันเขาฉ่ำฉ่ำเหมือนหวานนะคุณศึกษาข้อมูลผมศึกษาผมเป็นคนแปล ไม่ผมติดตามจริงๆแล้วเนื้อผมพูดเลยนะเนื้อออสเตรเลียเนี่ยที่นำเข้าเนี่ยพูดเลยนะว่าหาได้ดีมากๆในประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นของ Bangkok Bob จริงๆแล้วเนื้อบดของเราในวันนี้ก็คือมาจากร้าน Bangkok Bob นั่นเองครับใช่ค่ะวันนี้ได้เนื้อคุณภาพดีขนาดนี้มาแล้วเราจะเอามาทำแฮมเบอร์กันคืออะไรเบอร์เกอร์หรืออะไรครับใช่แฮมเบอร์คือเหมือนเป็นแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าไม่มีขนมปังทำไมคุณแอบกินไปล่ะครับขนมปังขนมปังไม่มีซื้อไม่ทันหมดกัน แต่แฮมเบอร์ของเราวันนี้ไม่ธรรมดานะมี2ชิ้น ปกติแฮมเบอร์จะต้องราดพวกเกรวี่ราดพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราเป็นคนไทยอ่ะเราราดซอสไข่ลูกเขยคุณคิดดูดิเนื้อหอมหอมจี่เสร็จปุ๊บมีซอสไข่ลูกเขยมีหอมเจียวมีไข่ดาวอุ้ยเอาเนื้อวากิวมาทำอย่างอื่นดีกว่าครับ แต่ก็ดูน่าสนใจแม่ต้องดูแล้วครับว่าใครจะได้ลงมือทำหนึ่งสองสามผมขอเถอะเนื้อหนึ่งสองไม่เคยอยากทำอะไรเท่านี้มาก่อนเลยนะเนื้อได้ทำแล้วไงอ่ะโอเคผมทำนะครับแฮมเบอร์กเนื้อวากิวกับซอสไข่ลูกเขยครับเมนูในวันนี้ก็ขอเสนอแฮมเบอร์กไข่ลูกเขยวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือเนื้อวากิวบดนำเข้าจากออสเตรเลียนำมันมาทำเป็นแฮมเบอร์กที่กรอบนอกแต่นุ่มในและมีชีสยืดอยู่ตรงกลางแล้วราดด้วยซอสไข่ลูกเขยรสชาติกลมกล่อมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปสัมผัสความอร่อยของวากิวนะครับอันนี้เป็นสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับเลยน้ำซอสไข่ลูกเขยเนี่ยหลักๆคือต้องเป็นรสชาติยังไงครับอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวแล้วหวานอมเปรี้ยวแบบมีสกุลเนี่ยคุณได้ยังไงบ้างครับอมเปรี้ยวแบบมีสกุลของพวกเราใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำมะขามเปียกคุณไม่จำเป็นต้องมาคั้นมะขามเองอีกต่อไปฉีกซองแบบนี้หนึ่งพอชั่นพอดีใช้ง่ายค่ะแล้วก็สะอาดมากๆด้วยใช่ครับจำง่ายๆเลยเวลาทำสูตรอะไรเนี่ย1ซอง50กรัม1ซอง50กรัมแล้วก็เปรี้ยวเท่ากันทุกซองนะครับ Major taste จ้าจะชั่งตวงวัดยังไงก็มั่นใจโอเคอ่ะเปรี้ยวแบบพอดีๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของน้ำปลาเค็มนิดๆถูกไหมครับแล้วก็มีความหวานจากน้ำตาลปี๊บพอผมพูดเค็มปุ๊บคุณก็มาน้ำตาลปี๊บพอผมพูดหวานละมุนละไมจากน้ำตาลปี๊บใช่มั้ยครับคุณก็จะใส่น้ำปลาใส่3อย่างเข้าไปจากนั้นเปิดไฟนะครับชีวิตคนเราแค่คุณนาใส่เครื่องปรุงสลับกันนิดหน่อยถึงก็ต้องตัดพ้อชีวิตกันเลยแหละครับเนี่ยคุณเท็ดดี้
จากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสม3อย่างเข้าด้วยกันเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเราเคี่ยวของแบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงเราใช้ไฟอ่อนๆได้เลือกใช้ภาชนะดีๆแบบที่พวกเราใช้วันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวม้าลายค่ะไฟอ่อนกระจายความร้อนดีประหยัดพลังงานโอ้แล้วจับง่ายด้วยนะครับถนัดมือเลยกลิ่นมาแล้วหมายถึงกลิ่นน้ำปลากลิ่นตัวเราเอาละครับจะเดือดประมาณนี้เลยถูกไหมครับเข้ากันดีละปิดไฟทิ้งไว้อันนี้คือซอสไข่ลูกเขยแบบง่ายๆที่เราทำไว้แต่มั่นใจว่าอร่อยครบ3รสนะฮะเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็จะมาทำในส่วนของแฮมเบอร์เกอร์กันนะครับมา และนี่ครับคุณผู้ชมครับ เนื้อวัววากิวนะครับบดแบบนี้เลยสังเกตดูจะมีแบบขาวๆอะไม่ใช่มีใครเอาลิควิดไปแต้มนะ คือเป็นไขมันจริงๆแล้วคือแบบไขมันของวากิวคือมันอร่อยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับถุงนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเนี่ย1กิโลกรัม390บาทเท่านั้นเฮ้ยจะไม่ถูกอย่างนี้สิที่ไหนเนี่ยบางกอกบ๊อบจ้าสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะหรือว่าไปที่ร้านก็ได้ถ้าไปที่ร้านเราจะได้ของอย่างอื่นติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยเพราะของเขาเยอะมากจริงๆโอ้แล้วคุณยื่นมาทำไมครับเนี่ยคุณคลุกค่ะวันนี้หน้าที่คุณค่ะคุณปล่อยชุดแพ้เนาะมาผมก็คิดว่าแบบผมจะได้ทำเนื้อแบบสนุกสนุกไงไม่คิดว่าต้องปั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีถุงมือก็ล้างมือสะอาดนะครับแล้วก็ผึ่งไว้1คืนไอ้บ้าก็คือล้างมืออย่างเดียวก็ได้นะเนื้อที่นำมาทำในวันนี้นี่มันช่างพรีเมียมจริงๆแต่ว่าราคากลับไม่แพงเลยครับโอ้โหเนื้อคือพรีเมียมมาก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 ดูสิได้2ก้อน2ก้อนอ่ะประมาณก้อนละประมาณ250กรัมใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะในเนื้อแฮมเบอร์ของเราจะใส่หอมใหญ่สับลงไปด้วยจริงๆแค่เนื้ออย่างเดียวก็พอพริกไทยป่นพริกไทยป่นเพิ่มรสชาติเค็มๆนิดนึงค่ะเรามีเกลือจากนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเราสองคนไม่ได้มีแค่เนื้อวากิวคุณภาพดีแต่เรามีไอเทมลับอะไรครับมอสซาเรลล่าชีสเราจะใส่เข้าไปตรงกลางแฮมเบอร์ของเราโอเคคือจริงๆแล้วต้องอธิบายก่อนว่าปกติเนี่ยเนื้อวากิวเนี่ยพอเอามาบดแบบนี้จริงๆก็ทำกินได้เลยแต่ด้วยเมนูที่เราทำกินกันในวันนี้คือแฮมเบอร์เนาะก็คือลักษณะจะคล้ายกับเบอร์เกอร์แต่ว่าไม่มีขนมปังอย่างที่เจ๊บอกซึ่งส่วนใหญ่ที่คุ้นชินกันเนี่ยเขาก็จะใส่พวกหอมใหญ่เข้าไปเพื่อไม่ให้มันแห้งแล้วก็มีรสชาติมากขึ้นแล้วก็อันนี้เราใส่ตัวมอสซาเรลล่าชีสเข้าไปด้วยนี่ครึ่งหนึ่งด้วยโหอ่ะใส่เข้าไปสัก2ก้อนนะเราว่าพอดีหรือ3ใส่ลงไปเลยด้วยกันเลยน่ะใช่เอาเพิ่มไหมนี่ไง4ไงคือแฮมเบอร์เนี่ยปกติเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ไปจี่เป็นบนกระทะใช่ไหมแต่วันนี้ของเราคือสร้างความกิ๊บเก๋แล้วกันฮะเราจะแบบมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ยืดกลางเฮ้ยอยากโอ้โหคุณทำบางหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพอสุกอะค่ะเขาจะหดเข้ามาเขาจะหนาเองอ่ะแบบนี้นะครับดีมากค่ะโอเคนี่หนึ่งพรีเมียมมากอย่าทำขายนะเจ๋งจากนั้นก็แบ่งเนื้อขนาดตามความต้องการครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นก็กดให้แบนแล้วก็นำมอสซาเรลล่าชีสใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมอีกรอบแล้วก็กดให้แบนเล็กน้อยครับพักทิ้งไว้นะครับ Very good very good very good ถ้ามีเวลาแช่เย็นจัดๆนะคะสักครึ่งชั่วโมงเนื้อของเราก็จะแบบทรงตัวดีขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดแล้วก็ทอดโอเคครับช่วงหน้าครับกับแฮมเบอร์กไข่ลูกเขยกับขั้นตอนของการทำแฮมเบอร์กให้กรอบนอกนุ่มในยืดกลางพร้อมกับการเสิร์ฟบนกระทะร้อนจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับอุ้ยอุ้ยตายแล้วเป็นไรทำไมตัวต้องเขย่าด้วยอ้าวเขาเรียกว่าไล่เลเวลไก่นะครับแล้วก็ตีพอแตกทำไข่เจียวเหรออืมเอาใส่แล้วปรุงรสไหมข้าวโพดไหมไข่เจียวข้าวโพดมาตำมากระเทียมพี่กายมาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูออมเล็ตจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นชิ้นเต๋าเล็กเตรียมไว้
ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นพริกฝรั่ง3สีและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หั่นไว้คนให้เข้ากันเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางพอร้อนเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้เขี่ยขอบด้านล่างของไข่พอจับตัวตะล่อมให้มีลักษณะเป็นทรงลูกรักบี้สวยงามตักขึ้นใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ